สวัสดีทุกท่านที่เคารพนำมาสู่ทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับมื้อนี้เนาะซึ่งเราจะไปเบิ่งบทสรุปในกับบรรยากาศการขันในงานบุญทรงเฮือเทวจันทร์นครมือจันทร์ในปี2022ซึ่งเราเป็นบรรยากาศที่ว่าอบอุ่นดีท่ามกลางบรรยากาศฮ้อนอบอ้าวแล้วก็มีแสงแดดซึ่งเรามีพ่อแม่พี่น้องชาวลาวเนาะที่ไปฮ้อมเสียตั้งแต่ต้นจนจบกันเลยเนาะถึงว่าจะเป็นบรรยากาศฮ้อนอบอ้าวตามที่ว่าภาพบรรยากาศทางแอดมินของเราไปถ่ายมาให้ท่านผู้ชมในเบิ่งน้ำกันเนาะซึ่งเป็นอยากให้มีแบบนี้ทุกๆปีเนาะอาจจะเนื่องมาจากหลายปีที่ผ่านมาพวกเราเจอกับสภาพโควิดระบาดนะเหตุใดบ่สามารถจัดการขันเฮือแบบใหญ่ๆแบบนี้ได้เนาะซึ่งปีนี้มันก็กลับมาจัดเหตุใดชาวลาวเขามาห่วมสมกันหลายพอสมควรอยู่โดยเฉพาะแม่นบริเวณทางด้านแคมป์ของเถื่อเต็มกันได้อยู่บริเวณเขตท่าพระจันทร์ฟาร์มไซก็เถื่อเต็มกันเลยเนาะปีนี้ถือว่าสมเซยกันแล้วกันอยู่สุดก๊กสุดปลายถึงว่าอากาศจะฮ้อนอบอ้าวก็ตามซึ่งเขาจะเบิ่งผลการขันเนาะซึ่งว่าผลเป็นการขันเฮือกีฬาในวันที่10ตุลาที่ผ่านมาเลยก็เฮือประเพณียิงทรายในวันที่11ตุลา2022เนาะซึ่งก็แข่งขันในมื้อนี้ก็จบไปบางกี้นี่เนาะซึ่งเขาจะไปเบิ่งบทสรุปของเฮือกีฬา12สีพายกันก่อนนะซึ่งแซมก็ตกเป็นของทางด้านเฮือบริษัทอภิมาวังเวียงเนาะสมาร์ทอัศนะไปเพราะขันรางวัลไปครองพร้อมกับเงินรางวัล10ล้านกีบส่วนว่าที่2เป็นศูนย์ค้นคว้าแนวพันเข้าครับรางวัลไปพร้อมกับเงินสด8ล้านกีบนั่นเองเดี๋ยวไปเบิ่งเฮือไฮไลท์สำคัญก็คือการขันเฮือประเพณียิงเฮือประเพณีทรายเนาะซึ่งเฮือประเพณีทรายก็มี7ลำเข้าร่วมผ่านการแข่งขันปรากฏว่าเป็นทางด้านรีสอร์ทสายน้ำคานหรือในนามบริษัทแสงเพชรเก็บคู่ลิเวอร์เนาะที่ว่าใส่สีพายนาวาศักดิ์สิทธิ์สีพายอันดับหนึ่งของสองปุบลาเฮาเนาะสามารถคว้าแซมไปครองเนาะหนึ่งจาวาสามารถหนีห่างคู่แข่งก็คือทางด้านนครหลวงอุตสาหกรรมเล็กในหอบซิงสันลาเลิศไปคาดลอยกันเลยเนาะก็เฮ็ดให้ทางด้านเฮือรีสอร์ทแสนน้ำคานคว้าแซมไปครองพร้อมกับขันรางวัลขันใหญ่มูลค่าเกือบ20ล้านกีบพร้อมกับเงินรางวัล20ล้านกีบยังบ่พอเท่านั้นอีกเนาะทางด้านเฮือลำดังกล่าวยังสามารถคว้าขันหมุนเวียนเนื่องจากว่าได้แซม3สมัยติดต่อกันก็คือ2ครั้งที่ผ่านมาก็ได้แซมติดต่อกันแล้วจากในนามของนาวาศักดิ์สิทธิ์เนาะซึ่งปีนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นรีสอร์ทสายน้ำคานเป็นยังใส่สีพายนาวาศักดิ์สิทธิ์อยู่เส้นเก่าเส้นเดิมเนาะเฮ็ดให้คว้าขันหมุนเวียนไปครองซึ่งขันหมุนเวียนนี่ก็มีมูลค่าถึงห้อยกว่าล้านกีบเนาะจากท่านคำภูวงที่ว่าสนับสนุนในปีนี้ก็ต้องติดตามกันดูเงาปีหน้าผลจะมีการสร้างคันมูลเวียนแบบใดกันเต็มซึ่งคันมูลเวียนในปีนี้ก็จะเป็นเฮือเนาะซึ่งเป็นเงินสดกันเลยที่ว่าผลนำใส่มาสร้างนะส่วนว่าที่2เป็นนครอุตสาหกรรมเล็กในหอบสิงสเลอร์เสียให้กับรีสอร์ทแสมคานที่3เป็นธนาคารพัฒนาลาวส่วนว่าแซมประเภทเฮือประเพณียิงเนาะซึ่งว่าสูสีกันดีๆเนาะในฮอบซิงก็เป็นทางด้านบริษัทดวงตาหินทรายที่ว่าลงแข่งขันกับธิดาสายแววเนาะซึ่งในฮอบซิงก็ในฮอบทำอิฐเหมือนเสมอกันจึงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กันเลยก็ว่าได้ที่ว่าเฮือประเพณียิงเสมอกันเนาะซึ่งว่าในรองนำที่2มาแข่งขันอีกครั้งนึงเป็นทางด้านบริษัทดวงตาหินทรายสามารถเข้าเส้นชัยไปวุดวิดกันได้แซงทางด้านธิดาสายแววไปเข้าเส้นชัยวุดวิดคว้าแซมไปครองส่วนมาธิดาสายแววก็คว้าอันดับ2ไปครองส่วนที่3เป็นบริษัท 3B เนาะซึ่งว่าเงินรางวัลถือสูงดีสำหรับเฮือประเพณียิงทรายใน55สีพายครับเท่ากันที่1ได้ขันรางวัลมูลค่า19ล้าน7แสนกว่ากีบเนาะซึ่งว่าน้ำหนักอยู่1กิโลกรัมพร้อมกับเงินสด20ล้านกีบส่วนว่าที่2ขันเงินหนัก 0.75 กรัมมูลค่า15ล้านกว่ากีบพร้อมกับเงินสด15ล้านกีบรางวัลที่3ได้ขันเงินสดน้ำหนัก 0.5 กรัมมูลค่า12ล้านกีบพร้อมกับเงินสดพร้อมกับเงินสด10ล้านกีบส่วนว่าที่4บ่มีขันรางวัลแต่ว่าจะได้ครับเงินสดไป6ล้านกีบนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นบทสรุปและก็บรรยากาศของการขันทรงเฮืออยู่ที่ท่าวัดจันทร์ประจำปี2022นั่นเองส่วนนักแข่งอื่นก็ถือว่า
มวนเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแขวงไซยะอูรีเนี่ยมีพ่อแม่พี่น้องชาวลาวไปเสียกันยังลงหลายซึ่งมื้อหน้าถ้ามีโอกาสแอดมินจะนำเสนอก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสักก่อนขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานของเฮากันแดง